สวัสดีครับวันนี้รายการต้องแชร์และก็ขอนแก่นกูรู .com นะครับจะพาคุณผู้ชมทุกท่านไปเยี่ยมชมพระมหาธาตุแก่นนครนะครับหรือว่าวัดหนองแวงในจังหวัดขอนแก่นกันนะครับซึ่งวัดหนองแวงพระมหาธาตุแก่นนครนั้นตั้งอยู่ถนนกลางเมืองริมเมืองแก่นนครอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นภายในวัดหนองแวงเมืองเก่าซึ่งเป็นพระอารามหลวงมีพระมหาธาตุแก่นนครหรือพระธาตุ9ชั้นฐานสี่เหลี่ยมกว้างด้านละ50เมตรเรือนยอดทรงเจดีย์จำลองแบบจากพระธาตุพนมจัดสร้างขึ้นเนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีและมหามังคลานุสรณ์200ปีเมืองขอนแก่นความสูงขององค์พระธาตุ80เมตรมีพระจุลธาตุ4องค์ตั้งอยู่4มุมและมีกำแพงแก้วพญานาค7เสียรล้อมรอบเป็นศิลปะสมัยทวาราวดีผสมผสานศิลปะอินโดจีนซึ่งเป็นลักษณะแบบชาวอีสานปากแหวัดหนองแวงเดิมชื่อวัดเหนือตั้งขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2332พร้อมกับวัดกลางและวัดธาตุโดยท้าวเพียเมืองแผนเจ้าเมืองคนแรกณบ้านบึงบอนบึงแก่นนครพุทธศักราช2354ท้าวจามุตท้ายเพียเมืองแผนเจ้าเมืองคนที่2ได้ย้ายเมืองไปอยู่บ้านดอนพันชาติเขตเมืองมหาสารคามบ้านโนนเมืองตำบลแพงอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามบ้านบึงบอนจึงกลายเป็นเมืองเก่าตั้งแต่นั้นมาปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่593ถนนกลางเมืองตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งแรกเมื่อปีพุทธศักราช2442โดยพระยานครศรีบริรักษ์อู๋และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่27สิงหาคมพุทธศักราช2527เขตวิสุงคามสีมากว้าง40เมตรยาว80เมตรมีเนื้อที่ดินที่ตั้งวัด26ไร่65ตารางวาโดยมีหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์เป็นโฉนด713เลขที่28หน้าสำรวจ794เล่มที่8หน้า13ลักษณะพื้นที่ตั้งวัดและบริเวณโดยรอบเป็นที่ราบเรียบเป็นลักษณะหกเหลี่ยมมีหมู่บ้านล้อมรอบ3ด้านและมีบึงแก่นนครอยู่ทางทิศตะวันออกของวัดเคยได้รับรางวัลเป็นวัดพัฒนาตัวอย่างปีพุทธศักราช2524เป็นวัดพัฒนาดีเด่นปีพุทธศักราช2526และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกฐานะขึ้นเป็นพระอารามหลวงปีพุทธศักราช2527ซึ่งก็ถือได้ว่าใครที่มาจังหวัดขอนแก่นก็มักจะมาเยี่ยมชมสักการะณวัดหนองแวงพระมหาธาตุแก่นนครเป็นประจำขอบคุณที่มาจากวิกิพีเดียสารานุกรมเสรีนะครับสำหรับวันนี้รายการต้องแชร์ต้องลาไปก่อนนะครับในคลิปหน้าจะพาไปเยี่ยมชมสถานที่ใดนั้นติดตามกันต่อไปครับ